ของเที่ยวกับทอนนะฮะเทปแรกของปีใหม่ปีนี้ยังพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอยู่นะฮะหลังจากการเที่ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะพาไปปารีสกันด้วยนะครับอดใจรอสักครู่ไปดูกันหน่อยว่าปารีสปีนี้จะเป็นอย่างไรจะดุเดือดกันเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่ายังไม่ถึงนะเดี๋ยวญี่ปุ่นมาดูก่อนไปญี่ปุ่นก่อนคนยังไม่ไปปารีสหรอกเดี๋ยวจะไปปลายเดือนมีนานี่ไงนี่ก็ฟินเว้ยไปดูรูปกันอะไรวะน่ะดูแล้วไม่รู้เรื่องเปลี่ยนภาพดิถ่ายจากห้องพักกันดิอ๋อนี่เป็นเมืองอีกเมืองนึงนี่เป็นหนึ่งในสี่ออนเซนสุดยอดของญี่ปุ่นเรียกว่าชิคุวะมั่วเหมือนขนมเลยมั่วแน่นอนเหมือนขนมชิคุวะเขาก็รู้หมดดิผมไม่บอกหมดหรอกแต่อันนี้จะมีเนี่ยซึ่งปรากฏว่าชิคุวะมันมีอยู่จริงเดี๋ยวเขาก็ไปหากันตรงนั้นไม่มีใครมันจะตั้งชื่อออนเซนเหมือนขนมมีแม่น้ำนี้อยู่ข้างๆอันนี้เป็นออนเซนเก่าแก่มากอยู่ที่มันอยู่ที่แถวๆเดียวกันนะฮะทั้งหมดเนี่ยเรียกกุมมะคือคุณลงกุมมะไปมาแล้วไปไหนผมไปมากุมมะไปไหนวันที่ผมไปญี่ปุ่นคราวที่แล้วไปเมืองกุมมะกุมมะไปทำไมก็ไปตรวจไงอาจารย์อาจารย์แกไปตรวจเฉพาะบ้านเบิร์นนี่ผมไปออนเซนมันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละกุมมะชิบะอะไรรอบนอกทั้งนั้นก็รอบนอกไงก็ถึงบอกว่าพยายามจะเลือกให้ไม่ไกลจากโตเกียวง่ายๆชิวๆออนเซนอันนี้เนี่ยนอนดูสุดยอดข้างล่างเนี่ยจะอยู่ติดกับน้ำธารไม่ได้เห็นน้ำธารสีสวยไหม uh-huh. นี่ยังไม่ได้แต่งสีนะแต่งสีสวยกว่านี้เยอะ ไม่มีเวลาขี้เกียจด้วยออนเซ็นเนี่ยจะอยู่เป็นบ่ออยู่ข้างล่างติดน้ำธารเลย oh. นอนกระดิกเท้าในบ่อโอเพนแอร์ผมออนเซ็นถ้าเกิดเที่ยวกับทอนต้องโอเพนแอร์เท่านั้นเรียบริมลำธารนี่เลยเรียบอยู่ข้างล่างชั้นล่างนี่ผมถ่ายจากข้างบนจะอยู่ข้างล่างมีน้ำตกไหลมาจุ๊บๆถ้าเกิดช่วงเจ๋งสุดแล้วมันเราดูใบไม้ร่วงแต่พอดีผมไปไม่ทันมันร่วงไปเกือบหมดแล้วต่อนี่อันนี้ถ่ายไม่อันนี้ไม่ใช่ห้องเจ๋งสุดอันนี้ห้องมีเจ๋งกว่านี้แต่ไอ้เจ๋งกว่ามันถ่ายไม่ได้อันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าห้องมันจะเป็นอย่างนี้แต่ไอ้อ่างจริงเนี่ยจะใหญ่กว่านี้น้ำร้อนนี่มันมาจากข้างนอกใช่ไหมออนเซ็นฮะไม่หมายถึงว่าไม่ใช่ในลำธารไม่ร้อนน้ำร้อนผุดขึ้นมาแล้วก็ไหลลงลำธารโอ้เยอะเหมือนกันนะปริมาณอันนี้เนี่ยจะเป็นออนเซนเรียงตามเรียบลำธารตลอดเลยในหนึ่งในสี่ออนเซนย่านออนเซนที่ใหญ่ที่สุดไอ้ที่ดังที่สุดของญี่ปุ่นแน่ท่านเขาบอกว่าเจ๋งนักต่อกินกรรมฐานออกไหมอาจารย์มันแล้วแต่ที่ร้านที่ว่าเจ๋งนักบางทีมันก็ไม่ค่อยออกแต่มันร้อนที่จะใสใสอย่างไอ้ที่นั่นน่ะใสแต่อันนี้อาหารเอามาให้ดูไข่กระทะไข่กระทะบ้าแล้วว่ากินยิบไปยิบเรื่องอุดรพี่ข้างล่างนึกว่าไข่ข้างล่างเนี่ยแรกนึกว่าโจ๊กใส่ไข่นะครับแต่มันไม่ใช่มันเป็นอะไรก็มันคล้ายๆอะไรวะผมก็บอกไม่ถูกพวกพืชผักผลไม้ผมไม่มีความรู้เดี๋ยวกินได้เป็นซุปไม่ใช่เป็นซุปคล้ายๆไม่ใช่ซุปคล้ายๆหอยชัยเท้าอะไรประมาณนั้นแต่ไอ้ที่อยู่ข้างบนนี่ก็พวกนาบิตั้งเตาร้อนถ้าเกิดไปฤดูหนาวเนี่ยไม่ต้องคิดเลยอาหารจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเขาต้องให้กินหม้อไฟไม่ว่าจะเป็นปิ้งหรือไม่ว่าย่างหรือต้มซุปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นซุปมันจะง่ายกว่านะฮะกินกับข้าวก็เลยเอามาให้เสิร์ฟสมมติคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปทำอะไรที่มันบ้านเราที่จริงน่าทำแบบนี้นะไอ้ทีมตอนเที่ยวหน้าหนาวเงี้ยพอแป๊บเดียวอากาศมันเย็นอาหารก็เย็นปึ๊บอันนี้พี่เล็กก็เป้เลยนี่ของแก๊สของญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ก้อนแอลกอฮอล์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันเอามาคุกเอามาทำเลยนะเพราะว่าตอนเริ่มทำเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยน้ำเปล่าๆก็ใส่ไปใส่มาพอหมดก้อนปุ๊บนี่กินเลยไม่งั้นเนี่ยมันจะสุกพอดีครับกับแก๊สหมดนะฮะต่อฮะต่อนี่ไงลำพัดดูให้บ้างเนี่ยมีโชว์เหมือนกันนี่มีก็โชว์ฟรีเลยโชว์ฟรีไม่ดูก็โชว์ฟรีดูกันสี่คนอ่ะอย่างเจ๋งเดี๋ยวโชว์ตามรอบอยู่แล้วอันนี้เราไม่ดูสัมผัสหนูดีมีคนดูอยู่สามคนกับคนตากล้องคนหนึ่งของเราก็พอแล้วดูอะไรกันกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟเลยเราก็ถึงเวลาเขาก็ต้องเดินมันล้ำของเขาอยู่แล้วก็ถึงมีแต่เราดูคนญี่ปุ่นมันดูหมดแล้วคือคล้ายๆกับมันล้ำลอยกระทงให้คนไทยดูใครมาดูเราก็เลยกลายเป็นเอ็กซ์คลูซีฟทัวร์อันนี้ลำพัดลำพัดใช่มีหลายอย่างเลยย้ายเมืองแล้วฮะอันนี้จะพาไปอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ต้นรายการว่าปีนี้ปีวอกไปนี่ตั้งใจจะทำเทปนี้เพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะไปเมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งไป
เมื่อก็เนี่ยก่อนปีใหม่แปะปีใหม่เลยไปอยู่กี่วันหลายวันอ่ะเห็นมั้ยรถไฟนี่นะการเป็นนักเขียนเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่มีกินอดมื้อกินมื้อเสมอไปนะเราสามารถข้ามไปอดมื้อกินมื้อที่ญี่ปุ่นก็ยังได้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลย ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลย กินข้าวเช้าที่โรงแรมเสร็จอาบให้แน่นแล้วเดินทางแล้วก็ทำแบบพี่เล็กผมห่อใส่พี่เล็กเรียนแบบผมใช่เดี๋ยวนี้ใส่ถุงหรือไงไม่ของพี่เล็กไอ้ห่อนี่ผมไม่ทำมันทุเรศแต่ไอ้วิธีกินอัดอัดเช้าใช้กระเพาะเราเหมือนอูดอ่ะอูดนี่เก็บน้ำได้หลายวันเราเก็บแค่อัดยังไงพี่เล็กอธิบายก็กินไปเรื่อยๆกินแบบได้เวลากินก็กินทุกอย่างให้มันอิ่มคุณเมย์เนี่ยกินนะข้าวเช้าเนี่ยจะต้องเริ่มจากผลไม้น้ำสมุนไพรแน่นแล้วก็มากินไข่มากินอะไรแล้วก็ตบปิดท้ายก็กินโยเกิร์ตใช่ไหมพอเรามาถึงกินโยเกิร์ตปุ๊บแล้วก็จบข้าวเช้าแล้วก็เริ่มสตาร์ทข้าวเที่ยงก็คือกินต่อไปแต่คิดว่าอันนี้เป็นโควต้าของข้าวเที่ยงกินต่อเนื่องกันไปเลยเนี่ยนะก็ใช่ก็เหมือนกันก็ยังใช้สิทธิ์ต่อไงก็ใช้สิทธิ์ต่อสิอ้วนก็เริ่มใหม่เดี๋ยวไปข้าวเที่ยงก็เปลี่ยนนี่มันไม่เป็นแบบสไตล์ข้าวเที่ยงหน่อยขนมปังขนมปังก็มาทำแซนด์วิชเครียดเลยปกติเวลาผมไปผมไม่เคยลงไปทานข้าวเช้าเลยกระแดะมาให้เขาเสิร์ฟขึ้นในบนห้องเลยน้อยมีเสิร์ฟเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวดูเสือตาตามิเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะฝรั่งมาทำแบบผมนะทำแซนด์วิชห่อกระดาษที่โรงแรมตอนเช้าพี่เล็กยังเจอเลยผมเจอผู้อพยพผู้เยอะนี่นะน่าจะมึนยังเป็นตับดูนั่นฝรั่งจริงหรือว่ามันเป็นพวกจริงเห็นกับตาอารยธรรมมันเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียนแบบกันไหนของดีก็ทำรถไฟวิ่งไปไหนวะไปนาคาโน่นาคาโน่อันนี้ไปเพื่อดูลิงโดยเฉพาะรถไฟมันสวยดีฮะก็เลยเอาครับสวยสวยสายนี้สวยวิ่งบ้านเราลิงเนี่ยวิ่งนั่งชิงคันเซ็นจากนาจากโตเกียวไปนากาโน่ก็เกือบเสือบ2ชั่วโมงขาตอนขึ้นตอนต้นๆยังไม่ค่อยมีคนมันจะมีคนเยอะที่คารุอิซาวะซึ่งเป็นเอาท์เล็ตเมย์น่าจะชอบไม่โคตรถูกเลยคนถือของกันเพียบจริงของหรูๆหมดเลยมันเป็นเอาท์เล็ตแบบหรูร้านแยกร้านนะไม่ใช่ไปเอาท์เล็ตของรวมกันนะแยกเป็นร้านๆเลยที่ไหนนะกุชชี่พวกกุชชี่พอลสมิธอะไรพวกนี้มีหมดที่ไหนโคชโคชฮะที่ไหนนะคารุอิซาวะจากโตเกียวเนี่ยถ้าเกิดจะเชื่อผมเนี่ยจากโตเกียวนะซื้อตั๋วเขาเรียกว่าตั๋วคันไซไอ้คันโตโทษทีควันโตพาสคันไม่กี่บาทตัวไปเช้าเย็นกลับเนี่ยไม่เท่าไหร่นั่งชิงคันเซ็นไปกลับค่าชิงคันเซ็นก็คุ้มแล้วแต่ไอ้ตั๋วบ้าเนี่ยคันโตไวแอเรียหรือคันโตแอเรียพาสผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็นั่งรถไปชั่วโมงเดียวเองจากชินจูกุนั่งรถไปสถานีโตเกียว10นาทีจากสถานีโตเกียวไปชั่วโมงเดียวลงได้เลยแล้วเด็กก็ชอบเพราะมันมีหิมะน้องคนดีก็กลิ้งหิมะได้อย่างทัดพ่อกับแม่เข้าไปชอบก็เดินชอบไปเลยใหญ่เลยมันติดกับลานสกีเลยมันเป็นเอาเลทกับลานสกีเนี่ยอยู่ติดกันแล้วในเอาเลทก็มีลานสกีเอาเลทใหญ่มากไม่ใช่เป็นเอาเลทเล็กๆใหญ่มากเดินขนาดผมเดินผ่านๆทั้งวันไม่ยังไม่ครบเลยมีช่างภาพช่างกล้องของเรายังไม่ตายใช่ไหมมีร้านจีช็อกด้วยเอาเลทจีช็อกอ่ะโอ้ช่างภาพบอกว่าพี่จะซื้อฝากก็ซื้อไม่ต้องบอกไปลายแทงให้ผมไปไม่บอกราคามันอยู่ชั่วโมงนี้เก็บตังค์ไว้กินข้าวถูกๆ 7,000 เยนอะไรพวกเนี้ยน่าจะรุ่นคลาสสิกก็เรียกคลาสสิก G-Shock อ่ะ6-7,000 เยนมีตั้งเยอะถูกของใครถูกของอาจารย์หรือถูกของเขาน้อง 7,000 เยนกี่บาทมีไหม 1,800 ประมาณ 1,800-2,000 1,800 นี่มันอยู่ได้2เดือนเลยนะฮะก็ทนๆเอาดิก็อยู่ให้เดี๋ยวนี้ไม่มีข้าวกลางวันเลี้ยงนี่ที่นี่มีไหมมีโอ้ยอยู่ได้ก็กินไม่กินพี่เล็กไม่เห็นเหรอนั่งฟังพี่เล็กตลุดกะทำแซนด์วิชทำเช้ากินหรูกินข้าวเหนียวหมูดีกูให้ดีก่อนคนออกรายการหมูย่างหนึ่งไม้ข้าวเหนียวสามห่อก็ได้นานแต่พอแล้วอะไรกันมากมายกินอะไรกินเยอะคนเราก็กินอย่างนี้นั่นน่ะอย่าไปคิดวิตกกังวลนี่อะไรเนี่ยก็เนี่ยที่บอกเมื่อกี้นี่ไงอ๋อยังไม่ถึงลิงเลยเพิ่งถึงนางยักษ์ยังไม่ลงคุณคารุอิซาวะนั่งรถไฟต่อไปถึงนางคารุอิซาวะคารุอิซาวะมันคือเมืองอะไรเมืองคารุอิซาวะแล้วที่สำคัญคือสถานีชิงกันเซ็นกับเอาเลทนี่ติดกันกลิ้งจากสถานีชิงกันเซ็นเข้าเอาเลท
มันเป็นการเอาเลทที่ตอนนี้มาแรงสุดอะเพราะว่ามันเป็นร้านต่างหากร้านแต่ละร้านและร้านใหญ่ด้วย มันไม่ใช่เป็นร้านเล็กๆแล้วยี่ห้อมีทุกยี่ห้อจะซื้อกระเป๋าซื้อเครื่องสำอางซื้อไมค์กอล์ฟซื้อบ้าบอคอแตกมีหมดคนไทยไม่เยอะแล้วอาจารย์คนไทยไม่เยอะหรอครับคนไทยส่วนใหญ่เขายังไม่รู้คนไทยมีอยู่2กลุ่มกลุ่มนึงถ้าเกิดไปเอาเดตไปกับทัวร์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาที่นี่เพราะมันไกลเขาจะไปเอาเดตแถวนาริตะแถวอะไรพวกนั้นกับอีกกลุ่มนึงไปเที่ยวกันเองเที่ยวเองเนี่ยเขาพวกนั้นเขาเป็นพวกเด็กแนวเขาจะไม่เข้าเอาเดตจะมีแต่ผมเท่านั้นเองที่แต่คนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเองมากันเยอะอย่าไปเสาร์ที่นั่นคนเยอะมากเสร็จแล้วก็มาต่อวันนี้ขึ้นหลายรอบเลยนะเนี่ยแล้วก็พอไปถึงนากาโน่ก็นั่งรถไฟมีทั้งรถบัสรถไฟดูลิงบอกเขาว่ามังกี้เจ๊ก ถ้าเกิดคนญี่ปุ่นไม่รู้ก็บอกซาลุซาลุแปลว่าลิง yes พอซาลุเสร็จแล้วเขาก็จะชี้ให้เราก็นั่งรถไฟต่อมาพี่เด็กต้องง่าไปอีกชั่วโมงหนึ่งมันจะไปถึงเมืองนี้ชี้ชี้อะไรชี้ชะชี้บ้าเลยวะชี้บะชี้อะไรเอ้าพี่เล็กก็อย่างเงียบเลยพี่เล็กก็ต้องคุยไปด้วยระหว่างที่ ผมจะไปเป็นไหมเนี่ยตรงนี้พูดเรื่องลิงเอ้าโทรถามเลยล่ะลิงไทยมีกี่ชนิดอ๋อลิงที่เด่นๆก็มีอยู่รู้สึก5ชนิดมั้งมีลิงกังลิงแสมลิงวอกลิงเสนลิงนี่มันชื่ออะไรไม่ทันออกรายการหรือจำชื่อลิงไม่ได้บ้านเราเนี่ยดูจะดูลิงก็ดูง่ายๆใช่ไหมไม่ไม่ไม่ก็มาออกรายการอยู่เท่านี้แค่นี้ก่อนวันหลังเอาเมียมาจัดด้วยก็ได้นะไม่มาชิโบชิโบโอ้ชิบุชิบุชิโบชิโบไม่ชิโบมันมีชิบุชิมะสองอันชื่อมันทับไออันเมื่อกี้ที่บอกเราบอกว่าชื่อซูกิชิก่อนเซ็นชื่อซูกิชิอ๋อซูกิชิอะไรเล่าเมื่อกี้เนี่ยชื่อชิมะไอที่นำท้าน่ะอันนี้ชื่อชิโบผมสับกันเสมอนี่ชื่อชิโบเมืองนี้เนี่ยผมเลือกโดยเฉพาะเลยห่างจากลิงประมาณสักนั่งรถแค่10นาทีกว่าแต่คนไทยส่วนใหญ่จะไปเสร็จแล้วก็ไปดูลิงแล้วกลับแต่เขาจะไม่นอนนี่เพราะว่าเขาไม่รู้อะไรบางอย่างอะไรเดี๋ยวดิเมืองนี้เนี่ยเป็นออนเซนชั้นยอดแต่สำคัญกว่านั้นก็คือนอนในรถต้องนอนเท่านั้นนะถ้าไม่นอนไม่ได้นะนอนเสร็จเนี่ยเขาจะให้กุญแจต่อฮะเป็นโรงแรมหรือเรียวกังออนเซนอันนี้เป็นที่พักแบบโรงแรมที่พักแถวนี้มันเป็นเกือบเรียวกังเกือบทั้งนั้นนะพี่เล็กแต่มันก็ไปตึกคำว่าเรียวกังคืออะไรนะคือเป็นบ้านแบบโฮมสเตย์ไงอาจารย์เป็นบ้านมันไม่ใช่เป็นบ้านอ่ะมันเป็นตึกแต่มันก็เรียกตัวเองว่าเรียวกังได้เพราะในห้องมันก็ห้องญี่ปุ่นเหมือนกันเห็นมือหนูดาวใช่ไหมมือซ้ายเนี่ยจะถือป้ายไอ้ป้ายนั่นจริงๆไม่ใช่ป้ายมันคือกุญแจส่วนอันงงสิท่าอันขวานั่นแหละเห็นไหมเป็นธงในเมืองนี้เนี่ยในเมืองที่คุณผู้ชมดูไปเมื่อกี้เนี่ยเมืองนี้เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าห้องอาบน้ำสาธารณะห้องอาบน้ำสาธารณะทุกห้องนี้จะใช้น้ำพุออนเซนหมด มีทั้งหมด10โรงซึ่งอยู่กระจายทั่วเมืองสิ่งที่คุณทำก็คือคุณต้องไปเอากุญแจนี่มาซึ่งกุญแจนี่คนเดย์ทริปไม่ได้ต้องนอนที่โรงแรมนี้แล้วก็ใช้กุญแจนี่เดินไปเปิดทีละหลังอ๋อเลือกเอาเลยจะนอกจากเลือกเอาเลยแล้วจะมีแล้วพออัดแช่เสร็จต้องปั๊มต้องแช่นะไม่แช่ปั๊มไม่ได้เสียเกียรติโดนด่าผมด่าเองนะฮะแล้วก็ปั๊มไปที่ธงปั๊มไปที่ปั๊มที่ธงที่ธงเนี่ยเรียงเห็นไหมเห็นชื่อเรียงไหมปั๊มเนี่ยมีชื่อนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าเกิดครบ9ธงเนี่ย9อันแล้วจะเผยให้เห็นสถานที่10ความลับที่ต้องไปปั๊มต่อย10ที่ไม่อีกแห่งที่10ออนเซนในตำนานแล้ว9ครั้งนี่เราจะลงกี่ครั้งอาจารย์โหลงวันเดียวจบก็ตัวพองไม่ดาวอ่ะ3โมงครึ่งถึง4ทุ่มได้ครบ9ครบเลย10โมง3โมงครึ่งตัวผิวแตกหมดคือต้องเข้าใจปกติดาวก็ไม่ได้ชอบออนเซ็นนะแต่ถ้าเกิดมีอะไรยั่วๆต้องทำไม่ได้ไม่ไปเดียวนะผมไม่ไปนะผมเดินปัญหาของมันก็คือว่าไอ้โรงอาบน้ำสาธารณะซึ่งผมเปิดโปรโอไปเนี่ยมันจะเป็นโรงเงี้ยนะเปิดกุญแจต้องใช้กุญแจเราขายพอขายเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็เล็กๆแยกหญิงชายเล็กๆพอเข้าไปเสร็จก็เป็นบ่อ
บ่อก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายแต่พอเหยียบก็แบบหูไม่โคตรร้อนร้อนมากร้อนมากแล้วเขาบอกให้เปิดก๊อกน้ำเย็นแต่มันอ่างเล็กไงมันก็ไม่ได้เล็กเท่าอ่างแช่น้ำมันก็เนี่ยขนาดเวทีเนี่ยเพราะงั้นกว่าจะเปิดน้ำทั้งน้ำทั้งอ่างเย็นนี่ก็ไม่ต้องแช่แล้วแล้วมันก็บางทีก็มีคนเข้ามาเพราะว่าต้องคนที่นอนอยู่ในเมืองนี้ก็เข้ามาได้ผมแช่ไปได้3บ่อตัวแดงพังแพ้ตัวแดงพังร้อนมากคือไม่ใช่ร้อนธรรมดาแบบเขาไม่เข้าใจตั้งแต่ดำแช่น้ำมาเนี่ยที่นี่ร้อนที่สุดแล้วบางแล้วแต่บ่อไม่เท่ากันนะไอ้บ่อ2หรือไม่โอ้โหคือถ้าเกิดมีบ่อใหญ่ตัวนึงเนี่ยบ่อใหญ่ร่วม2คนได้ก็ไม่ร้อนมากใช่มั้ยพอบ่อเล็กนี่มันจะร้อนจัดมันไม่มันแล้วแต่จังหวะตาตาเพราะยังไม่ผสมไงมันไม่มีผสมเล็กมันมาจุ๊ๆแล้วไอ้หน้าบ่อ2บ่อ3นี่มีอันนึงเนี่ยจะมีน้ำที่อันนึงแยกเข้าบ่อนี่อีกอันนึงไหลมาข้างนอกแล้วมีฉลอมไข่ไก่อยู่แล้วก็มีไข่ไก่วางอยู่ให้น้ำไหลแล้วก็มีป้ายเขียนว่าใบละ50เยนคือมันร้อนขนาดที่มันลวกไอ้เนี่ยอะไรวะเนี่ยลวกไข่ไก่ได้ใช่สุกยิงไม่แต่เราเวลาแช่ต้องมาอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วไอ้ก๊อกมันเป็นโรงน้ำน้ำสาธารณะไงแล้วมันก็จะเป็นรางไม้แล้วก๊อกเนี่ยถ้าเปิดน้ำเย็นก็คือเปิดน้ำเย็นแล้วก็ใส่ลงไปในรางน้ำร้อนแล้วก็เอาขันไปตักแต่มันไม่ได้แช่ไงนรกมากแล้วก็ดาวบอกว่าตอนแรกเนี่ยยังมีนักท่องเที่ยวแต่พอหลัง20:00นี่ไม่มีมนุษย์ไหนออกมาแช่แล้วแต่ดาวแช่อยู่แช่ยามมันเก็บไม่ครบไงมันเข้ามาพักในโรงแรมกินข้าวแล้วกลับไปแช่ต่อไม่แต่ไม่แต่ปรากฏว่าที่แรกผมก็กลัวว่ามันมืดแล้วเพราะว่ามัน20:00กว่าแล้วไอ้โรงน้ำนี่มันไม่ใช่อยู่กันใกล้ๆเลยบางแห่งเดิน300-400เมตร500เมตรปรากฏว่าเราไม่ต้องกลัวไม่มีคนทั้งหมู่ทั้งเมืองเนี่ยมาอ๋อเจอแต่ยายแก่ป้าแก่สีฟันสระผมอุตลุดก็คือมันเป็นโรงอาบน้ำสาธารณะจริงๆแต่ตอนกลางวันเนี่ยมันจะเป็นนักท่องเที่ยวตอนเย็นอย่างเงี้ยเป็นนักท่องเที่ยวพวกยายแก่นี่จะออกมาตอน3:00พวกยายแก่ตาแก่ที่มันเข้ามาใช้กันจริงๆเนี่ยจะมาออกมาจริงๆวัฒนธรรมการแช่อาบน้ำออนเซ็นนี่วันนั้นผมไปที่พอมเปอีเขายังมีซากอันนี้กันนี่ใช่แต่อันนี้คือเลือกเมืองนี้เพราะแรกจะให้ทัศน์ไอ้ทัศน์มันชอบแช่น้ำต่อฮะแล้วสรุปแช่ไหมทัศน์ทัศน์แช่ไปได้4-5อันทัศน์มันก็เลิกเพราะว่าที่แรกนึกว่ามันสนุกไงเพราะวิ่งไปวิ่งมาทั่วเมืองเลยปรากฏว่ามันบอกว่าเหมือนกันคือมันกระแดะคือแช่น้ำแล้วบ่อแต่ละบ่อไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นแค่เป็นโรงอาบน้ำแต่ละโรงเนี่ยจะแก้โรคแต่ละอย่างด้วยเพราะว่าน้ำที่ผุดขึ้นมาเนี่ยปริมาณสารเคมีไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เท่ากันความร้อนก็ไม่เท่ากันเพราะงั้นถ้าเกิดจะแก้นู่นแก้นี้เราไปครบนี่ไงฮะสภาพเมืองเห็นไหมเรียวกังข้างหลังก็ใส่ชุดนี้ออกจากบ่อหนึ่งก็เดินไปอีกบ่อก็ชุดนี้เมืองนี้ใช้ชุดนี้หมดเมืองนี้ถ้าเกิดคุณใส่ชุดคนปกติชุดอย่างนี้เนี่ยถือว่าแปลกทุกคนในเมืองนี้ใส่ชุดนี้หมดแล้วก็มีพวกหมวยสาวๆเฮ้ยเทียบหน้าตาเหมือนในหนังที่เราดูคนเนี่ยเป็นไต้หวันเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันท่องเที่ยวไต้หวันโอเคคนญี่ปุ่นก็ไม่มาเขาเคยแช่น้ำมาแล้วแต่อย่างพวกนักท่องเที่ยวไม่รู้ไงมาแช่น้ำก็ธรรมดาได้เหมือนคนไทยจะให้ไปลอยกระทงกันทุกวันมันก็อันนี้สนุกนะฮะเหมาะมากนี่เห็นไหมมีกระป๋องถืออยู่ตอเดี๋ยวจะไม่เห็นลิงอย่าพึ่งยังไม่หมดกินข้าวก่อนกินข้าวนี่ไงอย่างที่ผมบอกเห็นไหมไอ้กระดาษนั่นนะพี่เล็กโยนมานาเบะนั่นน่ะต่อเดี๋ยวดูลิงไม่ทันนี่อาหารเช้าเนี่ยกินไอ้นี่ตอนเช้ากินรอบนึงแล้วเดี๋ยวมาตักใหม่อีกรอบมีแซลมอนเที่ยงมีแซลมอนนี่ไงมาดูลิงแล้วลิงนี่จากไอ้ชีบุเมื่อกี้เนี่ยขึ้นไปสัก10 นาทีแต่ต้องนั่งรถเมย์นะฮะหรือถ้าเกิดมาแบบไม่แช่อย่างผมไม่ค้างคืนผมก็นั่งรถเมล์ตรงมาจากที่สถานีรถไฟได้เลยหรือจะนั่งรถบัสมาจากอนาคโนก็ได้คนเอาเองฮะเอาไว้ผมเขียนถึงแล้วผมจะอธิบายแต่ยังไงก็ต้องมาเริ่มต้นที่นี่ 1.6 กิโลต่อฮะระหว่างทางเนี่ยมีหมอกแล้วก็จะเจอลิงอุ้ยขนปุยน่ารักมันจะเปลี่ยนขนแล้วอ๋อมันผัดขนได้ผัดได้เลยเหมือนหมาน่ารักดีนะผัดมันกำลังหนาวๆมันมาผัดตอนนี้มันเป็นหนาวลิงไอ้หนี่ยังแน่สุดนี่ลิงอะไรลิงญี่ปุ่นใช่เจแปนิสมังกิเจแปนิสฮิบุมันเรียกซาบุซาบุซาลุไม่ใช่ซาบุโทษทีซาบุมันคนละลิงนี่จะ
ลิงพวกนี้เนี่ยจะเป็นลิงที่อยู่หนาวที่สุดเนาะอยู่ในเมืองหนาวได้คือลิงเนี่ยมันจะอยู่แถวเขตร้อนทั้งนั้นอย่างในยุโรปก็ไม่มีลิงนี่เป็นลิงที่อยู่สูงที่สุดแล้วหนาวที่สุดแล้วเพราะถ้าหลุดจากตรงนี้ไปมันจะไม่เรียกลิงละอยู่นี่ไงเรียกหมีจิ้วสิริใช่ไหมใช่หมีขาวมันเป็นลิงหิมะไม่มีจุดนี้ไม่มีแล้วลิงจบแค่นี้อ๋อเหรอลิงไม่สูงสูงกว่านี้นี่ลิงจุดจบของลิงอยู่ตรงนี้เขาเรียกสัตว์ตระกูลไพรเมตซึ่งหลุดคนก็ใช่แต่เขาจะมีเอลฟ์กับโนเอลฟ์แล้วแยกกันไปนะฮะอันนี้เป็นคนนี้มีวิชาการด้วยก็มีเยอะมีเพียบรู้แบบว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าไม่มีผมประเทศการท่องเที่ยวประเทศไทยลำบากไปทำอะไรเขาต้องไปช่วยเขาตั้งหลายเรื่องความรู้มีเพียบเพียงพอที่ไหนครับเขาประชุมอันนึงเขายังเชิญท่านปลัดกระทรวงท่องเที่ยวเชิญให้อยู่ต่อบอกว่าอาจารย์รู้หมดคือการท่องเที่ยวของเมืองไทยนะเมืองบ้านผมก็รู้ทั้งนั้นได้เงินป่ะได้เงินป่ะไม่ที่ประชุมเมื่อวานเมื่อวานอย่างน้อยเขาก็จะให้ค่าเบี้ยประชุมก็ไม่มากน้อยพันฮะพันเดียวทำไมให้น้อยขนาดนั้นน่ะก็เบียร์ประชุมอย่างเงี้ยปกติมีเล็กนั่งจัดรายการยังได้มากกว่าเลยมีแต่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่ได้เยอะยังไม่ลิงต่ออุ้ยอุ้ยเล่นน้ำอุ่นลิงโชนมไอตัวเล็กนั่นรูปมันเหรอลิงที่นี่มันร้องไงว้าวมันร้องไงลิงที่นี่มันไม่ร้องตั้งแต่ต้นจนจบอยู่กับลิงมา2ชั่วโมงไม่มีตัวไหนร้องร้องไม่ออกมันร้องมันหนาวขนาดมันอึบกันมันยังไม่ร้องเลยไอ้ลิงที่นี่ชอบอึบผมเทียบแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปดูลิงวอกพีลิงวอกที่พีพีมาแล้วไอ้นั่นดูก็ประมาณคือชั่วโมงอึบครั้งเดียวไอ้นี่3นาทีมีภาพที่ไม่ได้เอามาโชว์ด้วยจริงดิอึบกลางออนเซ็นอึบกลางออนเซ็นโอ้ช่างเป็นลิงที่โรแมนติกจริงๆเลยแต่แม่งแต่แม่งหน้าแดงอายหรือฟินคนไม่จ้องมันอายหรือฟินก็ยังนะฮะมันเป็นบ่อลิงจริงๆเรื่องนี้ยาวเวลามันหมดแล้วโอเคไว้เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวไว้ในสัปดาห์หน้าจะเล่าเรื่องลิงให้ฟังก่อนนะครับเป็นระเบิดปารีสไหนก็เพราะว่าปีนี้นะฮะ2519ปีวอกเนี่ยนะฮะก็ยังไงก็ตามขอให้แฟนๆรายการเชื่อกับทอนทุกคนนะฮะรวยๆแล้วก็มีเงินเยอะๆจะได้เอามาซื้อหนังสืออาจารย์รวมไปถึงสนับสนุนรายการของเราด้วยจริงๆถ้าอยากสนับสนุนรายการเราเนี่ยเฉพาะเจาะจงมาเลยก็ได้นะเขียนเช็คมาเลยระบุไปเลยว่าให้รายการนี้พิธีกรคนนี้ใช่ไหมง่ายดีใบสามารถเอาไปหักได้หักภาษีได้ 15,000 บาทหรือถ้าจะสนับสนุนรายการสนับสนุนสถานีก็เหมือนเดิมฮะติดต่อมาทางสถานีของเราคือไม่ต้องทำอะไรสนับสนุนช่างกล้องเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องสนับสนุนผมมากนี่วันนี้นี่กั้นใจยืนเลยนะเนี่ยก็ข้าวเหนียว3หอมอยู่ได้แค่ไหนโอเคหมดเวลาแล้วครับอย่าลืมจบรายการนี้เดี๋ยวดูสายพยากรณ์ต่อนะฮะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับดูรายละเอียดหนังสือต่างๆของอาจารย์ธรได้ใน facebook.com/สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์หรือจะเข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์ธรก็ได้นะฮะพิมพ์ THON ธรนะฮะจะมีรูปหน้าการ์ตูนเด้งขึ้นมาแอดเข้าไปหรือ follow ติดตามกันก็ว่ากันไปนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ